สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่เจ๊มาบาหลีวันแรกนะจ๊ะตามบ้านของผู้คนในบาหลีนะส่วนมากคนที่นับถือศาสนาฮินดูเขาจะมีพิธีไหว้เจ้าคือหรือพระผู้เป็นเจ้านะจ๊ะตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นจ้ะเขาจะมีให้อาหารนะถวายอาหารจะมีแทบทุกบ้านเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะพ่อเจ๊ถามคนที่อยู่แถวนี้แล้วเขาบอกว่าจะเพก็คือถวายพระผู้เป็นเจ้าตอนเช้าหนึ่งครั้งตอนบ่ายหนึ่งครั้งและตอนเย็นหนึ่งครั้งจ้ะทำทุกวันเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ว่าคนพุทธเราแล้วจะส่วนมากจะทำแค่วันละครั้งนะแต่เขาเคร่งครัดมากเลยนี่คือของฮินดูนะจ๊ะเพราะคนส่วนมากที่นี่แล้วเขาจะนับถืออิสลามเป็นส่วนมากของอินโดนีเซียแต่ที่บาหลีส่วนมากจะเป็นฮินดูจ้ะนี่จ้ะจริงมีแค่ทุกบ้านเลยนะเพื่อนๆเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเจ๊จ้ะนี่จ้ะร้านค้าต่างๆก็มีนะจ๊ะเขาจะถวายวางหน้าบ้านจ้ะนี่คือบ้านก็เป็นอยู่ของคนบาหลีนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวมีอะไรเจ๊จะมานำเสนอนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ